อร่อยถึงใจเด็กไทยทุกคนหาซื้อได้แล้วตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศจะพาไปไหนคะคุณแม่ไม่ต้องถามขึ้นรถคุณแม่จะพาไปไหนล่ะคะพาไปหาคุณยายกับพวกแกไงไปขึ้นพี่สม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 เกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณสายคุณแม่คะสายมีปัญหากับพี่สมค่ะคุณอักคะคุณช่วยขับรถตามพี่สมไปทีได้ไหมคะได้ครับได้ครับเชิญครับไปกันเถอะค่ะลงมาเร็วๆไปจิ๊บกับหนูจ๋าไปเก็บของให้หมดเลยนะเดี๋ยวแม่จะพากันไปอยู่บ้านไปเร็วนี่เป็นอะไรกันนะลูกทำไมถึงต้องให้เด็กๆกลับไปอยู่บ้านด้วยล่ะหนูไม่อยากรบกวนคุณแม่แล้วค่ะคุณแม่น่าจะดีใจนะคะที่หนูไม่ทิ้งลูกให้เป็นภาระของคุณแม่อีกหนูฟังแม่ก่อนนะคุณแม่น่าจะบอกหนูตรงๆนะคะว่าคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงลูกให้หนูคุณแม่ไม่อยากเห็นหน้าหนูหนูจะได้พาลูกกลับบ้านแม่ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยเด็กๆก็เป็นหลานของแม่ทำไมแม่ถึงจะไม่อยากเลี้ยงล่ะลูกเพราะคุณแม่เกลียดหนูไงสายเขาโทรมาบอกแม่แล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านคุณอัครพลที่แม่ไม่บอกหนูว่าคุณอัครพลเขามารับสายไปเพราะแม่มีเหตุผลนะลูกเหตุผลเดียวของคุณแม่ก็คือคุณแม่รักยายสายมากกว่าหนูขนาดหนูบอกคุณแม่ว่าหนูชอบคุณอัครพลหนูขอให้คุณแม่ขอร้องให้ยายสายอย่ายุ่งกับผู้ชายคนนั้นแต่คุณแม่กลับโกหกหนูเนี่ยแหละค่ะที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่รักหนูคุณแม่โกหกหนูทุกอย่างเลยทุกสอนลูกสอนสอนจิ๊บจ๋าสุขสมจิ๊บจ๋าเก็บของเสร็จหรือยังคะอะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องเอาไปนะแม่จะโยนทิ้งให้หมดเลยหนูฟังแม่ก่อนนะที่แม่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าแม่รักหนูตั้งหากล่ะแม่ต้องการรักษาครอบครัวของหนูต้องการรักษาความสุขของหลานคุณแม่เลิกโกหกหนูสักทีเถอะคุณแม่เลิกโกหกว่าคุณแม่เป็นห่วงหนูเลิกโกหกว่ารักหนูหนูไม่อยากฟังหนูเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บยังไงละสมหนูโดนให้ฉันหลอกจนหมดตัวหนูยังไม่เจ็บเท่าที่คุณแม่โกหกหนูเลยสมคุณแม่ปล่อยหนูเจ็บจ๋าเสร็จหรือยังมานี สมสมใจเย็นๆก่อนนะลูกนะแม่ทำทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าแม่เป็นห่วงหนูจริงๆนะลูกคุณแม่คุณแม่เลิกโกหกหนูสักทีคุณแม่ไม่เคยเป็นห่วงหนูจริงๆหรอกคุณแม่อยากเห็นหนูเสียใจคุณแม่อยากเห็นหนูตกต่ำคุณแม่อยากเห็นยายสายดีกว่าหนูนี่ต่างหากที่คือความคิดของแม่หนูเมื่อไหร่หนูถึงจะตาสว่างเลิกปิดหูปิดตาตัวเองไม่ฟังอะไรใครเลยเป็นเพราะว่าหนูต้องการอยากจะเอาชนะเพราะหนูอิจฉาลิขยาน้องสักทีเนี่ยหนูไม่เคยอิจฉาเย้สายอย่างเย้สายมันมีดีแค่หน้าตาและที่ผู้ชายมาชอบมันก็เพราะหน้าตาของมันไม่ใช่สมองอย่างไอ้อัครพลเหมือนกันคุณแม่คิดว่ามันจริงใจเหรอที่มันมาชอบเย้สายเพราะเย้สายดูแลที่ดินให้คุณแม่ไงมันมาซื้อที่ดินมันเห็นแล้วว่าคุณแม่มีที่ดินเยอะแยะมันก็เลยมาชอบเย้สายเพราะว่ามันหวังทรัพย์สมบัติของคุณแม่ไงคุณแม่ต่างหากที่ควรจะเลิกปิดหูปิดตาแล้วก็ฟังหนูสักทีนึงแล้วก็เลิกรักเย้สายอย่างหูหนวกตาบอดสักทีหนูถ้าแม่ผิดแม่ขอโทษนะหนูหนูโอ๊ยโอ๊ยคุณยายคุณยายคุณแม่คุณแม่ป้าครับพี่สมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพี่ทำกับแม่แบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไม่ได้ทำคุณแม่ร้องไปเองคุณน่าจะรู้แก่ใจนะครับว่าคุณเป็นคนทำอ่ะนี่มันเรื่องในครอบครัวฉันคุณเกี่ยวอะไรด้วยฮะผมคงไม่เกี่ยวไม่ได้หรอกครับเพราะเมื่อกี้คุณพูดถึงผมในทางที่ไม่ถูกต้องเหมือนที่คุณเคยว่าน้องสาวคุณให้ผมฟังไงฉันพูดว่าอะไรนี่มันใส่ร้ายใช่ไหมทำไมคุณจะไม่รู้ครับว่าคุณพูดถึงผมให้น้องสาวคุณฟังยังไงแล้วคุณพูดถึงน้องสาวคุณให้ผมฟังยังไงผมพยายามอดทนแล้วก็ให้เกียรติคุณเพราะเห็นคุณเป็นพี่สาวคุณสายและคุณก็มีปัญหาครอบครัวอยู่แต่ถ้าคุณยังไม่เลิกทำตัวเป็นเด็กพูดจาใส่ร้ายคนนู้นทีคนนี้ทีแบบนี้ผมจะไม่เกรงใจคุณแล้วนะครับ
ทำไมจะทำอะไรฉันผมจะพาคุณไปหาจิตแพทย์ยังไงล่ะครับเพราะว่าอาการของคุณเนี่ยมันดูเหมือนคนที่มีปัญหาทางจิตที่เกิดจากปัญหาครอบครัวทำให้คุณไม่อยากเห็นใครทั้งนั้นมีความสุขคุณควรไปหาหมอนะครับฉันไม่ได้ป่วยโว้ยที่ฉันไม่อยากให้คุณคบกับน้องสาวฉันนะเพราะว่าคุณสองคนมันไม่เหมาะสมกันน้องสาวฉันมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะแต่คุณเป็นใครฮะคุณเป็นแค่พนักงานบริษัทแต่น้องสาวฉันอ่ะคนที่เหมาะสมกับน้องสาวฉันคือคุณประกรณ์โว้ยถ้าผมไม่ดีขนาดนั้นน่ะคุณจะมายุ่งผมทำไมล่ะครับพี่สมพี่สมเดี๋ยวลูกพี่สมตายจ้าพี่สมตายพี่สมปล่อยท่านนะครับพูดทำไมไปตอนนี้เขาก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะพี่สาวคุณเนี่ยถูกความอิจฉาริษยาบังตาจนไม่เหลือความเป็นคนอยู่แล้วไงนี่เกือบว่าฉันเป็นสัตว์แล้วพี่สมกล้าดียังไงแกกล้าดียังไงดูหนังพี่สมหยุดหยุดใช่ครับผมว่าคุณนั่นแหละผมว่าคุณเพราะถ้าคุณยังเป็นคนอยู่อ่ะคุณไม่มีทางทำร้ายแม่บังเกิดกล้าของคุณแบบนี้หรอกครับแต่ถ้าคุณคิดว่าแม่คุณไม่รักคุณเชิญคุณไปเลยครับไปหาคนที่รักคุณในเท่าผู้หญิงคนนี้ไปหาให้เจอนะครับแกไม่ต้องมาไล่ฉันไปแน่ไปจิ๊บจ๋าคุณยายไปอยู่กับคุณยายแม่บอกให้เงียบอยู่กับคุณยายมาเนี่ยจิ๊บอยู่กับคุณยายเงียบแม่บอกให้เงียบเจ็บแล้วระวังครับระวังครับไม่อยากเจ็บมาขึ้นรถหนูอย่าทำอย่างนี้เลยลูกสุขสมคุณยายจิ๊บอยากอยู่กับคุณยายยายหนูจะไม่อยากไปขึ้นรถสองสองสองแม่ขอร้องนะลูกที่แม่ที่ลูกอย่าไปทำกับหลานแบบนั้นเลยขึ้นรถเลยสมแม่ขอร้องนะสมลูกโอ๊ยตายละสายพาแม่ตามไปทีเถอะผมว่าจะตามไปดีกว่าครับผมว่าถ้ายิ่งตามไปอ่ะก็ยิ่งโมโหแล้วก็ลงกับเด็กก็ได้นะครับคุณแม่จะโทรหาใครคะเดี๋ยวเอ้ยมึงจะโทรมาทำไมวะสวัสดีครับคุณแม่ทักเหรอสุขสมเขาทะเลาะกับแม่นะเขาโกรธแม่มากเลยที่พาลูกกลับไปหมดแล้วน่ะถ้าช่วยไปดูให้แม่หน่อยได้ไหมแม่เป็นห่วงหลานทั้งเลยคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมอ่ะจะไปดูสุขสมกับลูกให้แต่คุณแม่ต้องรอฟังข่าวผมอยู่ที่บ้านเฉยๆนะครับอย่าโทรไปหาสุขสมหรือว่าอย่าไปหาที่บ้านเด็ดขาดนะครับเพราะสุขสมเนี่ยกำลังร้อนเดี๋ยวจะยิ่งร้อนกันไปใหญ่คุณแม่รู้จักนิสัยสุขสมดีแค่นี้ก่อนนะครับอีสุขสมก็กำลังเป็นหมาบ้าใครจะไปยอมให้มันกัดวะคนเราก็ต้องมีธุระทางบ้านดิไม่ได้ว่านะเว้ยพี่ชัดว่ายังไงบ้างคะชัดเขาบอกแม่บอกว่าไม่ต้องตามไปแล้วก็ไม่ต้องโทรไปหาสุขสมด้วยให้อยู่ตรงนี้รออยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาทางนู้นก็ไปจัดการเองคุณสายจะโทรหาใครครับสายไม่เชื่อว่าคนอย่างพี่ชัดจะช่วยอะไรได้สายจะโทรหาคนที่สายเชื่อใจได้มากกว่าว่าจะรับมือกับพี่สมได้ค่ะร้องให้ดังๆเลยคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าบ้านบ้านนี้มันชั่วอุ๊ยทำไมคุณจิ๊บกับคุณหนูจ๋าร้องไห้กลับมาล่ะคะพ่อมันตายมั้งแหกปากร้องไม่ยอมอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่ที่แทนอะไรเนี่ยทีตอนแม่ไปหานะก็แหกปากร้องว่าอยากกลับมาที่นี่แต่พ่อพากลับมาที่นี่ก็แหกปากร้องอีกว่าไม่อยากกลับมาจะยังไงกันแน่ฮะคือหนูจ๋าไม่รู้คุณยายคุณแม่ทำให้คุณยายร้องไห้จิ๊บสงสารคุณยาย
คุณแม่เป็นลูกทำไมทำคุณยายร้องไห้อ่ะคะคุณครูสอนว่าลูกที่ทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นลูกที่ไม่ดีทำบาปตายไปต้องตกนรกหุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะเจ๊นั่นแหละหยุดทำตัวเป็นหมาบ้าสักทีเมื่อกี้คุณประกอบกับพ่อบ้าอะไรนะคุณประกอบคุณบอกว่าคุณพี่แล้วเลิกเป็นหมาบ้าได้แล้วว้ายแสดงว่าฉันก็ฟังไม่ผิดเออคุณป้าหนูว่าเรารีบไปจากตรงนี้ดีกว่าไม่งั้นได้ตายหมูแน่เลยงั้นเดี๋ยวเพนพาคุณหนูไปอาบน้ำก่อนนะคะคุณผู้หญิงเมื่อกี้เรียกฉันว่าอะไรนะหนูไปเลยผมเรียกเจ๊ว่าหมาบ้าไงตกลงว่าหนูจะหย่ากับมันแน่เหรอลูกหนูหย่ากับมันแน่แต่ยังไงเนี่ยวันนี้หนูต้องได้เงิน400,000ไม่อย่างนั้นหนูติดคุกแน่เลยติดคุก